การสร้างรัฐสวัสดิการผ่านการเลือกตั้งปี62นะครับครับผมขออนุญาตเรียนถึงความเป็นมาของโครงการเสวนาวิชาการในครั้งนี้โดยสังเขปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยคือการปกครองที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชนโดยประชาชนจะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองผ่านระบบตัวแทนซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา3ได้รับรองให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยปัจจุบันมีประชาชนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมการสร้างรัฐสวัสดิการผ่านการเลือกตั้งปี2562ปัจจุบันมีประชาชนที่ให้ความสนใจเกี่ยวกับแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการแห่งรัฐมากยิ่งขึ้นซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมมีกันมายาวนานนะฮะเกี่ยวกับเรื่องด้วยสภาพต่างๆคือ government instability นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่ประเทศข้อหนึ่งเนี่ยสำคัญประเทศไทยเป็นประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองความเหลื่อมล้ำทางด้านการได้รับความเป็นธรรมในสังคมทั้งสองอย่างเนี้ยทั้งความเหลื่อมล้ำทางด้านโอกาสและความเหลื่อมล้ำทางด้านความได้รับการเป็นธรรมในสังคมเนี่ยมันนำไปสู่ความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่จะเกิดขึ้นผมไม่อยากให้ท่านมองว่าความเหลื่อมล้ำทางรายได้คือต้นเหตุหรืออะไรคือมันเป็นปลายเหตุที่เกิดจากความเหลื่อมล้ำทั้งสองชนิดนี้ที่เชื่อมโยงกับปัญหาและอนาคตของรัฐสวัสดิการ5ข้อข้อที่1รัฐสวัสดิการไม่เคยได้มาด้วยการร้องขอไม่เคยได้มาเพราะความเมตตาจากชนชั้นนำข้อที่2การจะได้มาซึ่งรัฐสวัสดิการรัฐสวัสดิการจะต้องเดินไปพร้อมกับการพัฒนาประชาธิปไตยข้อที่3ประเทศไทยมีทรัพยากรเพียงพอที่จะสร้างรัฐสวัสดิการที่ดีได้ข้อที่4รัฐสวัสดิการคือการปลดปล่อยศักยภาพของประชาชนปลดปล่อยศักยภาพของประเทศไทยและข้อที่5ถ้าอยากได้รัฐสวัสดิการมีแต่ต้องทำลายโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมที่ค้ำยันสังคมไทยอยู่เท่านั้นไม่เคยมีประวัติศาสตร์ที่นโยบายของพรรคการเมืองทุกพรรคจะก้าวหน้าได้เท่ากับการเลือกตั้ง62หลังจากตุลา19ไม่มีการเลือกตั้งครั้งนี้คือการเลือกตั้งที่นโยบายพรรคการเมืองจะก้าวหน้าที่สุดสิ่งที่สำคัญคืออะไรสิ่งที่เราสามารถเราต้องตระหนักรู้ว่าทำไมนโยบายที่ก้าวหน้ามันใช้ไม่ได้และจะบังคับใช้ไม่ได้จริงเพราะมีโครงสร้างที่สำคัญอยู่หนึ่งโครงสร้างที่กดทับประเทศไทยอยู่ที่กดทับศักยภาพของประชาชนไทยคือโครงสร้างของกลุ่มอภิสุทธิ์ชนกลุ่มทหารกลุ่มทุนผูกขาดถ้าไม่จัดการเรื่องนี้นโยบายที่ก้าวหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาและสวัสดิการจะไม่เกิดขึ้นได้ในประเทศไทยแต่มันมีประเด็นที่จะเป็นตัวเร่งรัดให้ระบบสวัสดิการเนี่ยมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น 1. ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยอย่างรวดเร็วมากสังคมสูงวัยก็คือสังคมที่มีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปเกินร้อยละ20นอกเหนือจากความเหลื่อมล้ำนอกเหนือจากการเป็นสังคมสูงวัยแล้วเทคโนโลยีซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในลักษณะที่เราใช้คำว่ามาก่อกวนมาทำลายหรือคำว่า disrupt ในภาษาอังกฤษจะทำให้ความมั่นคงในชีวิตความมั่นคงในอาชีพของทุกๆคนเนี่ยลดน้อยลงเห็นด้วยกับที่หลายท่านพูดมาแต่ก็มีหลายส่วนที่ผมมองต่างการแก้ปัญหาความยากจนก็ดีการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำก็ดีเนี่ยไม่ใช่ทุกมาตรการหรือทุกนโยบายเนี่ยสนับสนุนส่งเสริมระบบสวัสดิการผมขอยกตัวอย่างง่ายๆวันนี้รัฐบาลปัจจุบันมีสิ่งที่เรียกว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมถามว่าใครคิดบ้างว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยอยู่บนหลักการที่สอดคล้องกับระบบสวัสดิการผมบอกได้เลยว่าไม่ใช่ทุกคนก็สั่นหัวเราต้องมาเริ่มต้นว่าหลักของการมีระบบสวัสดิการคืออะไร 1. การยอมรับว่าบริการพื้นฐานบางอย่างเป็นสิทธิเป็นสิทธิหมายความว่าคุณเป็นคนเป็นพลเมืองคุณมีสิทธิ์ได้โดยอัตโนมัติไม่ใช่ได้เพราะ
วันนี้รัฐบาลอยากให้พรุ่งนี้พรรคการเมืองนี้อยากจะใจดีหรืออยากจะหาเสียงต้องเป็นสิทธิ2สิทธิตรงนี้หมายความว่าบริการทั้งหลายต้องมีลักษณะของการเป็นบริการทั่วหน้าอันนี้คือระบบสวัสดิการที่เราต้องการสร้างถามว่าข้อจำกัดที่ผ่านมามีอะไรบ้างมีทั้งสังคมเศรษฐกิจการเมืองที่เป็นข้อจำกัดเรื่องการเมืองที่เป็นข้อจำกัดการเมืองแม้จะมาจากประชาธิปไตยก็ไม่ใช่หลักประกันว่าจะเอาเรื่องสวัสดิการเพราะการเมืองที่อยู่กับระบบอุปถัมภ์และอำนาจซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะทหารหรือรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากประชาธิปไตยนะครับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งหลายยุคหลายสมัยต้องการใช้ระบบประชานิยมเพื่อตอกย้ำระบบอุปถัมภ์สาเหตุไม่ใช่เพราะว่าเรามีระบบการศึกษาที่ไม่ดีนะฮะเพราะแต่เราอยู่ในวัฒนธรรมอีกวัฒนธรรมหนึ่งซึ่งต่างจากวัฒนธรรมตะวันตกแล้วเราถูกฝึกให้คิดว่าเราจะต้องเป็นคนดีเนี่ยต้องเป็นคนขี้อายนะครับเก็บตัวไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นวัฒนธรรมของธรรมศาสตร์อีกแบบหนึ่งถ้าไปเทียบกับที่ผมสอนมาที่อื่นไม่เหมือนกันจุฬาไปแบบหนึ่งธรรมศาสตร์อีกแบบหนึ่งผมเคยถามนักศึกษาที่จุฬาเนี่ยไม่มีใครยกเลยครับและไม่มีใครอยากเป็นด้วยและไม่มีใครอยากจะเล่นการเมืองด้วยเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของเรานั่นคือปัญหาที่ยิ่งใหญ่เมื่อประเทศไทยเราจะวนเวียนระหว่างเราก็เป็นมีผู้ร่วมอุดมการณ์ที่จะมาทำการเมืองก็การที่จะพูดก็คือในพรรคเราเนี่ยถ้าพูดเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยจะมี4ระบบระบบที่1คือระบบเศรษฐกิจเสรีหรือการตลาดที่ขจัดการผูกขาดนะซึ่งขจัดการผูกขาดระบบที่2เศรษฐกิจทางเลือกหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆเทคโนโลยีซึ่งเราจะต้องไปทางนั้นระบบที่3ซึ่งเราเห็นว่าน่าจะแก้ปัญหาชุมชนสังคมคือระบบเศรษฐกิจฐานคุณธรรมว่าคณะที่นั่งนี้ก็ทั้งหมดนะแต่ไม่ว่าจะเป็นระบบไหนก็ตามที่ดินของรัฐไม่ว่าจะอยู่กรมป่าไม้อยู่อะไรคือที่ดินวันนี้เป็นที่ไม่เป็นป่าเนี่ยอยู่ประมาณ16ล้านไร่วันนี้สิ่งที่เราจะลดความเหลื่อมล้ำได้จะต้องให้คนเกษตรกรนี่เป็นการกระตุ้นเลือดนะฮะผมเคยเป็นกบฏเรียกร้องข้ามรุ่นเมื่อ14ตุลา2546ครับผมว่า2561เนี่ยผมคงจะไม่เป็นกบฏถุงเท้าสองสีหวังไม่อย่างนั้นนะครับพื้นฐานแรกคำถามแรกสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงใช่หรือไม่สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงตอบข้อนี้ก่อนถ้าท่านเห็นด้วยนั่นแหละเราถึงจะมาถึงเรื่องของระบบรัฐสวัสดิการสังคมปัจจุบันแปลว่ามันใหญ่ประชาชน60กว่าล้านคนปัญหาของสังคมมันสลับซับซ้อนมากมายมหาศาลระบบสวัสดิการธรรมดาแก้ไขปัญหาไม่ได้รัฐต้องลงมาดูแลรัฐต้องลงมาจัดการอย่าพูดเรื่องระบบสวัสดิการเฉยๆมันไม่มีผลมันไม่สามารถแก้หาอะไรในสังคมไทยได้มันทำมาแล้วหลายสิบปีทุกวันนี้สิ่งที่ยืนยันก็คือจะต้องมีรัฐสวัสดิการเท่านั้นหนึ่งนะครับจะทำรัฐสวัสดิการได้สังคมไทยจะต้องมีพรรคนำมีกระบวนการทางการเมืองทำสเปสปากไม่สำเร็จท่านจะต้องมีพรรคนำมีกระบวนการทางการเมืองนำเท่านั้นถึงจะทำสำเร็จได้ท่านต้องมีการปฏิรูประบบการจัดเก็บภาษีอย่างที่หลายท่านพูดนะครับเรามีคนไทย60กว่าล้านคนแต่มีคนจ่ายภาษีไม่กี่ล้านนะฮะอันนี้คือประเด็นที่3 1คือต้องมีพรรคนำ2จะมีการปฏิรูประบบภาษีเพราะคุณต้องเอาเงินเข้ากระเป๋า3คุณต้องการการลดหลายคือการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันประเด็นที่4สำคัญมาก
เมื่อกี้ผมเห็นว่าหลายท่านยกมืออยากเป็นนายกรัฐมนตรีผมให้ยิ่งกว่าผมให้ทุกท่านเป็นนายกหมดเลยวันนี้ตอนนี้ท่านเป็นนายกและต้องประมาณแผ่นนี้ตอนนี้เหลืออยู่หมื่นล้านผมบอกท่านช่วยคิดผมภายในเวลาสั้นๆเพราะเวลาผมน้อยท่านคิดภายใน10นาทีท่านเอาเงินหมื่นล้านไปทำไงถ้าท่านเป็นฟรีโอกาสเดียวนะครับก็ได้เป็นนายกวันนี้และได้เงินหมื่นล้านเอาไปใช้ได้ช่วยคิด10นาที10วินาทีท่านมีหมื่นล้านครับมีท่านใดไหมครับที่คิดว่าจะไปซื้อเรือหอกไม่มีนะครับคิดจะซื้อรถถังนี่ไหมเรือน้ำน้ำนะเกณฑ์เพราะอะไรไอความคิดอย่างนั้นเนี่ยที่ใช้เงินหมื่นล้านอย่างเล็กเทะอย่างนั้นเนี่ยหรือเป็นแสนล้านอย่างเล็กเทะนั้นเพราะมันท็อปดาวยกตัวอย่างเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยครับเราจะเลิกครับการบังคับว่าคุณมีสิทธิ์ไปใช้จ่ายเฉพาะร้านค้าธงฟ้าประชารัฐควรจะไปใช้จ่ายกับคนยากคนจนด้วยกันได้ตลาดสดร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวแกงนะครับร้านชำชุมชนอย่างนี้เป็นต้นการกระจายอำนาจนี่ก็ผมก็ประกาศไปแล้วว่าเราจะเดินหน้าสู่การเลือกตั้งผู้ราชการทุกจังหวัดรวมไปถึงหัวเมืองใหญ่ๆจะมีระบบการบริหารจัดการแบบมหานครใครเสียภาษีมูลค่าเพิ่มสมมติเราขึ้นจาก7เป็น 10% เนี่ย 3% ไม่เอาเข้าคลังครับเอาเข้าเป็นเสมือนบัญชีออมทรัพย์ของคนที่ซื้อของเราจัดงบประมาณเป็นรัฐบาลเดียวที่จัดงบประมาณให้กองทุนสวัสดิการชุมชนที่เวลาคนเขาออมมันระบาดตามชุมชนต่างๆเนี่ยเราสมทบเงินให้เสียดายว่ามาตรการเกี่ยวกับออมทั้งหมดเนี่ยรัฐบาลต่อๆมาไม่สนใจที่จะสานต่อถ้าเราลดงบทหารทุกท่านอาจจะไม่ทราบงบของกองทัพณวันนี้ต่อหัวประชากรมากกว่างบของบัตรทองเราคือประเทศที่ปล่อยให้งบทหารต่อหัวมากกว่างบที่ใช้ในการดูแลคนป่วยทั้งประเทศรวมเข้ามาทั้งหมดเนี่ย200,000 กว่าล้านบาทนะครับ200,000 กว่าล้านบาททุกท่านครับคำถามคือคุณกล้าเสนอว่าอยากสร้างสวัสดิการต้องบอกว่าเอาเงินมาจากไหนด้วยนะครับเราลดงบทหารทุกท่านอาจจะไม่ทราบงบของกองทัพณวันนี้ต่อหัวประชากรมากกว่างบของบัตรทองเราคือประเทศที่ปล่อยให้งบทหารต่อหัวมากกว่างบที่ใช้ในการดูแลคนป่วยทั้งประเทศแล้วงบประหารทหารที่เพิ่มขึ้นนับตั้งแต่2549 2548งบบัตรทองยังมากกว่างบกองทัพนะครับนับตั้งแต่2549เป็นต้นมางบกองทัพมากกว่างบบัตรทองนะครับต้องทำลายโครงสร้างที่ทำให้เกิดรัฐสวัสดิการไม่ได้ถ้าอยากได้รัฐสวัสดิการจำเป็นที่จะต้องต่อสู้เรียกร้องเพื่อให้ได้มันมาและการเลือกตั้งครั้งนี้คือหมุดหมายที่สำคัญมากว่าเราจะใช้อาวุธที่เรามีอย่างเดียวเพื่อการต่อสู้ที่มีคุณค่าคือสิทธิ์และเสียงของเราเพื่อการไหนเพื่อจะเลือกคุณประยุทธ์พรรคที่สนับสนุนคุณประยุทธ์กลับมาหรือเปล่าอย่าลืมนะครับพรรคที่แกะแทงพรรคทั้งหมดคือพรรคที่แอบหวังว่าตัวเองจะได้เข้าร่วมกับการเลือกตั้งพรรคที่แทงพรรคทั้งหมดไม่พูดเรื่องนี้ชัดเจนใช้สิทธิ์เสียงของคุณเอาเขากลับมาหรือเปล่าหลายพรรคการเมืองพูดตรงกันบนเวทีนี้นะว่าสวัสดิการมีไม่ได้ภายใต้การเมืองที่ไม่มั่นคงที่ยังมีทหารมาแทรกแซงการเมืองมีกองทัพมาแทรกแซงการเมืองตลอดเลยหรอคนที่อยู่ในวัยกลางคนอาจจะเป็นคนที่เสียภาษีเยอะหน่อยได้สวัสดิการน้อยหน่อยแต่สวัสดิการจะถูกโยกไปในส่วนที่มีประสิทธิภาพต่อระบบเศรษฐกิจมากและเราคิดถึงเรื่องสองเรื่องนะเราคิดทั้งเรื่องความเหลื่อมล้ำเราคิดทั้งเรื่องทางสังคมแล้วเราก็คิดทั้งเรื่องเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถข้ามเรื่องทางเศรษฐกิจได้เพราะว่านั่นคือทำให้จะเป็นปัจจัยสำคัญที่เราทำให้เรามีสวัสดิการใช้ได้นานๆเมื่อกี้มีพาดพิงเรื่องไม่ได้พาดพิงแต่อ
าจจะเสนอแนวคิดที่อาจจะไม่ตรงกับทางพรรคเรามีการเสนอว่าจะขึ้นแวตการขึ้นแวตเนี่ยมันอาจจะมีความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนะแต่ปางการขึ้นแวตเนี่ยไม่แน่ใจว่าจะรู้ไหมว่าอันเนี้ยมันคือภาษีที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า distortionary มากมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมากแล้วการขึ้นแวตแล้วเอาแวตนั้นไปใช้ในการออมในอนาคตอีกอันนี้ตรงข้ามกับหลักคิดของเราเลยนะคือหลักคิดของเราคือเอาทรัพยากรไปใช้ในส่วนต้นของชีวิตมากกว่าโยนทรัพยากรที่อยู่ในปัจจุบันที่กำลังจะสร้างเศรษฐกิจในปัจจุบันไปอยู่ช่วงปลายของชีวิตประโยชน์แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า present value of investment การลงทุนในช่วงต้นการลงทุนในเด็กสามารถเด็กสามารถมีทักษะนั้นและสามารถเอาไปใช้ได้ตลอด70ปีมากกว่าที่เราเอาเงินในส่วนกลางของคนเนี่ยคนที่อยู่ในวัยกลางคนคนที่เสียแหวนเนี่ยโยนไปไว้ส่วนปลายของชีวิต present value ตรงนั้นต่ำมากแต่เมื่อกี้ภาพจริงผมบอกว่าพรรคผมเสนอเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะขึ้นผมไม่ได้พูดอย่างนั้นนะครับผมพูดว่าถ้าจำเป็นจะต้องมีการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มผมจะไม่ใช้วิธีเอาเงินเข้าคลังผมจะเอาเงินไปเป็นบัญชีออมทรัพย์เพื่อประหยัดรายได้ของรัฐในเรื่องที่จะต้องไปดูแลระบบของผู้สูงอายุนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่บอกว่าจะมาขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มแต่ประเด็นที่ผมที่มันสืบเรื่องมาเนี่ยก็เพราะว่าที่ตอนนี้คนพูดเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มต้องขึ้นเนี่ยเพราะบางพรรคไปลดภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วมันไม่เป็นตามหลักที่พูดเลยที่บอกว่าเอาเงินไปให้คนที่จะใช้เงินให้ภาษีเงินได้นิติบุคคลที่สูญไปเป็นแสนล้านเนี่ยขณะนี้เข้ากระเป๋ากำไรของธุรกิจ4สาขาหลักไม่ได้ออกมาเป็นการหมุนเวียนนะครับอันนี้ก็เลยต้องเรียนให้ทราบส่วนถ้าจะพูดถึงเรื่องความยั่งยืนผมเทียบง่ายๆครับระบบประกันรายได้เนี่ยใช้เงินประมาณ 4-5 หมื่นล้านนะครับยกระดับแก้ปัญหาของเกษตรกรทุกคนไม่ว่าจะเป็นรายย่อยหรือรายใหญ่เพราะรายย่อยเนี่ยเขาปลูกเขากินเองเขาจำนำไม่ได้แต่ระบบจำนำข้าวเนี่ยถ้าบอกว่ายั่งยืนเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าวันนี้ทิ้งหนี้ไว้ให้รัฐบาลต่อไปใช้หนี้อีก 30,000 ล้านต่อปีเป็นเวลา10ปีครับเราสุดท้ายเดี๋ยวถ้าใครจะเป็นการตอบคำถามท่านสมานรอบสุดท้ายละการที่พูดว่าจำนำข้าวเสียหายยังไงเสียหายเท่าไหร่นั่นก็หมายถึงว่าท่านอาจจะยังไม่ได้เข้าใจหลักเศรษฐศาสตร์อีกหลักนึงอีกชื่อว่า multiplier effect นั่นหมายถึงอะไรนั่นหมายถึงการที่ท่านลงทุนไป1บาทแล้วท่านได้คืนมาเท่าไหร่ท่านไม่สามารถมองได้ว่าท่านสร้างถนนไป 80,000 ล้านและนั่นคือความเสียหายท่านต้องมองว่า multiplier effect เนี่ยหรืออัตราตัวคูณเนี่ยมันเท่ากับเท่าไหร่ซึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ข้อมูลผมไม่แน่นผมจาก TDI มันต้องเสร็จคำนวณ multiplier effect ไว้ประมาณ 2.28 เท่านั่นหมายถึงว่าการที่รัฐบาลลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนไป 500,000 ล้านสมมุติแต่ผลตอบแทนทางระบบเศรษฐกิจมันคูณ 2.28 เท่าท่านไม่สามารถพูดได้แค่ส่วนที่มันลงทุนไปแต่ท่านต้องพูดถึงผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่ตอบแทนกลับมาให้กับประชาชนด้วยขอบคุณครับขออนุญาตนะครับความเห็นนะขอให้เขาจะจริงครับขอให้เขาจะจริงผมไม่พูดความเห็นเลยให้เขาจะจริงนะครับ multiplier เนี่ยเงินไปถึงด้วยวิธีใดโครงการใดก็ตามมาเท่ากันหมดนะครับคือหมายความว่าถึงชาวนา1บาทท่านจะคูณ 2.8 เนี่ยประกันรายได้ก็ได้จำนำข้าวก็ได้ข้อเท็จจริงคือโครงการประกันรายได้เนี่ยเวลาใช้ 40,000 ล้านบาทเนี่ยถึงชาวนา 40,000 ล้านบาทแต่โครงการจำนำข้าวที่สูญไป 300,000 ล้านเนี่ยถึงชาวนาเพียงแค่ 40% ของยอดนั้นที่เหลือหายไปกับเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันและการบริหารครับซึ่งไม่ได้มีมัลติพลายเออร์เลยครับขอบคุณครับ
ครับผม